นี่ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่เป็นบางต้นตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่มันก็จะติดกันนะคะระหว่างสวนฟาร์มแอปเปิลกับสวนพลัมเนาะอันนี้ก็พาพวกเรามาดูพลัมกันค่ะก็เป็นอีกฟาร์มนึงติดกันก็มานั่งอยู่ในสวนพลัมกันเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็จะลูกประมาณเนี้ยค่ะลูกจะเป็นลูกพลัมเนาะประมาณเนี้ยสามารถกินได้เลยเก็บกินได้เลยเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะเอากลับบ้านเราก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้เหมือนกันเป็นสดๆจากไร่เดี๋ยวพาพวกเราเดินไปดูฝั่งนู้นปีนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝนฟ้ามันตกไม่ค่อยตรงตามฤดูกาลเนาะก็เลยจะไม่ค่อยดกเท่าไหร่ดูเมื่อสมัยก่อนนี่จะปี2ปีนู่นจะดกมากอันนี้ก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่เป็นบางต้นก็จะเป็นประปรายเนาะก็จะมีเป็นประปรายเดี๋ยวลองเดินไปฝั่งนู้นกันดูค่ะก็จะประมาณเนี้ยวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนี่ก็ประมาณเนี้ยถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นสวนเงาะเนาะจะเป็นสวนเงาะมีเป็นประปรายไม่ค่อยดกเท่าไหร่ก็พอได้ให้เราได้เก็บกินเป็นตามพอหายอยากเนาะแต่ซินดี้ชอบเดินเที่ยวธรรมชาติของเขาสวยถึงไม่มีลูกให้ไม่มีนั่นให้เก็บก็เราก็มาเดินเที่ยวชมธรรมชาติบรรยากาศมารับพลังงานจากธรรมชาติ